จริงๆแล้วสารวันแพทย์ธรรมสากลของปีนี้พระสันตะปาปาฟรังซิสเนี่ยได้ใช้หัวข้อจากหนังสือกิจการอัครสาวกนะครับบทที่4ข้อที่20เราจำเป็นต้องประกาศถึงสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็ได้ยินมาพระองค์ได้เน้นย้ำถึงการที่คริสตชนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ความรักกับองค์พระคริสต์เจ้าเหมือนกับบรรดาอัครสาวกที่ได้มีและความรักเนี่ยประสบการณ์ที่มีกับพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยจะเป็นพลังที่ช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะออกไปประกาศข่าวดีนะครับแน่นอนว่าในสารของสมเด็จพระสันตะปาพระองค์ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแต่พอเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่พระองค์ต้องการเน้นก็คือต้องการเน้นให้บรรดาคริสตชนเนี่ยต้องมีประสบการณ์ต้องได้ยินพระวาจาจริงๆเนาะได้ฟังได้เข้าใจและได้มีมิตรภาพมีความสัมพันธ์กับองค์พระคริสต์เจ้าถึงจะสามารถออกไปประกาศข่าวดีถึงจะสามารถไปดำเนินชีวิตที่เป็นสักขีพยานครับจริงๆแล้วต้องมาดูก่อนว่าทำไมถึงเกิดซีนอดในปีนี้ในปีนี้พระสันตะปาฟรังซิสได้ทรงเรียกให้แต่ละประเทศเนี่ยได้ทำนะครับสัมมัชชาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจถึงสัมมัชชาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระสังฆราชที่จะทำสัมมัชชาเรียกสัมมัชชาในสังฆมณฑลของตนเองหรือว่ามีสัมมัชชาพระสังฆราชสำหรับพระสังฆราชทั่วโลกแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะครับพระสันตะปาฟรังซิสได้ให้หัวข้อว่าเราจะต้องทำสัมมัชชาเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันและเป็นสัมมัชชาที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงพระศาสนาจักรเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเน้นว่าไม่ใช่เป็นการที่มองจากข้างบนมาสู่ข้างล่างแล้วแต่ว่าจะเป็นความคิดความเข้าใจของบรรดาพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยที่คริสตชนจะให้ความเห็นว่าพระศาสนาจักรจะก้าวเดินไปในทิศทางไหนจะก้าวเดินไปยังไงพระองค์เปลี่ยนจากรูปแบบไม่ใช่เป็นบนลงล่างแล้วจะเป็นระดับล่างขึ้นไปข้างบนจะเป็นสัมมัชชาที่พระศาสนาจักรจะฟังเสียงของพี่น้องคริสตชนและเพราะเชื่อว่าพระองค์ต้องการที่จะได้ยินเสียงของทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่เล็กน้อยที่สุดคนที่ยากลำบากที่สุดเพื่อว่าพระศาสนาจักรจะเข้าใจในธรรมชาติเข้าใจในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เพื่อว่าเราจะได้สามารถที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมครับการมีส่วนร่วมและที่สำคัญพูดถึงพันธกิจและแน่นอนว่าธรรมชาติของพระศาสนาจักรนั้นก็คือการประกาศข่าวดีจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงธรรมทูตคริสตชนก็จะมองว่าอ๋อนั่นเป็นเรื่องของบรรดามิชชันนารีผู้แพทย์ธรรมแต่ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นธรรมทูตผ่านทางศีลล้างบาปและบรรดาพี่น้องสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีได้ง่ายมากและจริงๆแล้วพี่น้องเป็นธรรมทูตที่แท้จริงนะครับมีคนกล่าวไว้ว่า Christian is the true missionary นั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนเป็นธรรมทูตอย่างแท้จริงเราจะทำยังไงนะครับเพื่อที่จะประกาศข่าวดีมีหลักอยู่3อย่างนะครับ1เลยพระสันตะจักรเรียกร้องให้คริสตชนนั้นสวดภาวนาการประกาศข่าวดีจะต้องมีพื้นฐานมาจากการภาวนานะครับคำภาวนาของพี่น้องจะมีผลในงานแพทย์ธรรมนั้นพี่น้องสามารถสวดภาวนาจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่วัด2ก็คือพี่น้องสามารถที่จะส่งเสริมกระแสเรียกเพื่อให้มีพระสงฆ์เพื่อให้มีธรรมทูตนะครับในครอบครัวเนี่ยแหละครับเป็นบ่อเกิดของกระแสเรียกและ3พี่น้องสามารถจะสนับสนุนด้านปัจจัยต่างๆอย่างเช่นวันอาทิตย์วันแพทย์ธรรมในปีนี้ที่พี่น้องกำลังมาร่วมมิสซาเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะทำการแพทย์ธรรมด้วยการมีส่วนร่วมด้วยการใส่เงินถุงทานนะครับเพราะเงินถุงทานในวันอาทิตย์แพทย์ธรรมสากลเนี่ยจะถูกรวบรวมไปที่ส่วนกลางนะครับและก็ส่วนกลางเนี่ยจะใช้ปัจจัยที่ได้รับมาจากพี่น้องคริสตชนทั่วโลกเนี่ยในการส่งเสริมงานธรรมทูตนะครับแล้วก็จะถูกจัดสรรงบประมาณและส่งไปช่วยนะในพื้นที่แพทย์ธรรมตามจุดต่างๆทั่วโลกเลย
นี่ก็เป็นหลัก3ประการและก็เป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถทำได้ง่ายๆอยู่แล้วครับช่วงเวลาที่กำลังมีปัญหาของการแพร่ระบาดเนี่ยก็คิดแล้วก็เริ่มโครงการกันในแสงธรรมนะครับที่จะทำโครงการแสงธรรมปันลักษ์ไม่ใช่แค่งานกิจเมตตาเท่านั้นแต่เป็นการที่เราจะได้ลงไปถึงพี่น้องที่กำลังประสบกับความยากลำบากได้ใกล้ชิดกับเขาเนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะทำให้บราเดอร์เนี่ยสามารถที่จะฝึกงานแพร่ธรรมไปในตัวเรายังได้ประโยชน์ด้วยการที่สามเณรของเราเนี่ยที่กำลังเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์เป็นธรรมทูตเนี่ยได้มีโอกาสลงไปในสนามงานจริงได้ไปเห็นความทุกข์ความสุขของประชาชนเวลาที่ตาของเราเนี่ยมองเห็นสายตาของผู้คนที่บางทีสิ้นหวังที่บางทีกำลังเป็นทุกข์เนี่ยทำให้ใจของเรานั้นจะเขาเรียกว่าบังเกิดความรักที่เป็นความรักแบบธรรมทูตที่จะช่วยให้พวกเขานั้นได้เข้าใจถึงงานธรรมทูตอย่างแท้จริงครับอยากจะให้พี่น้องได้ทบทวนก่อนอื่นเลยเวลาที่เราจะทำสัมมัชชาเนี่ยเราจะต้องมามองดูชีวิตการเป็นคริสตชนของเราว่าเอ๊ะเราได้เป็นคริสตชนที่ดีหรือยังเราได้แบ่งปันความรักที่เรามีกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างไหมเราได้มีชีวิตที่จะเป็นประจักษ์พยานไหมแล้วสัมมัชชาในปีนี้นะครับที่บอกว่าเราจะก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยจะเป็นการที่จะรวมพลังของคริสตชนนะครับในการที่จะเข้ามามีบทบาทในพระศาสนาจักรเพราะว่าจริงๆแล้วพระศาสนาจักรเนี่ยเป็นพระศาสนาจักรของเราทุกคนก็อยากจะให้พี่น้องสัตบุรุษนะครับได้มีความตื่นตัวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ได้มีความสำนึกถึงความรักที่พระผู้เป็นเจ้านั้นได้รักเราได้ไถ่บาปเรานี่แหละครับถ้าเกิดพี่น้องมีความสำนึกในจิตลมตรงนี้และร่วมมือกันในการที่จะทำสมัชชานี้นะครับพ่อเชื่อว่าสัมมัชชาที่กำลังเตรียมอยู่เนี่ยและจะสำเร็จในอีก3ปีข้างหน้านะครับจนไปถึงระดับที่เป็นสัมมัชชาสากลเนี่ยพ่อเชื่อว่าเสียงของพวกเรานะครับชีวิตของพวกเราเนี่ยจะได้ถูกถ่ายทอดและจะได้ช่วยให้พระศาสนาจักรนั้นมองเห็นความต้องการมองเห็นธรรมชาติชีวิตของพี่น้องคริสตชนและเราจะได้ร่วมมือกันแล้วก็เป็นพระศาสนาจักรที่เป็นหนึ่งเดียวที่ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างแท้จริงนะครับ